วันนี้นะคะจะพาไปรู้จักโครงการสวมหมวกให้ดอยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิโครงการหลวงได้สนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่9สืบสานรักษาต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินบนดอยสูงสู่การทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนำมาสู่ผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทั้งคนและผืนป่ารอยยิ้มของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าดาราอังบ้านนอแลในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คือความสำเร็จของการดำเนินงานสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมๆไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารบนพื้นที่สูงของประเทศไทยอย่างยั่งยืนประโยชน์สูงสุดได้กลับสู่คนในชุมชนโครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมราษฎรในชุมชนบ้านนาแลตั้งแต่ปี2532ตอนนั้นที่ไร่บนดอยยังเป็นไร่ฝิ่นนะครับโครงการหลวงได้มาส่งเสริมพืชผลตามเมืองหนาวเช่นบ๊วยท้อสาลี่ให้กับเกษตรกรในรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับในขณะนั้นปัจจุบันนี้โครงการหลวงได้ส่งเสริมชุมชนบ้านนาแลให้มีพืชผลเมืองหนาวอย่างเช่นผักเอ็นซีสตรอเบอรี่ชาเอ็นซีสมุนไพรเจียวโก้หลานนะครับปัจจุบันยังต่อเนื่องไปด้วยในกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านอย่างเช่นหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติผ้าพันคอสีย้อมจากธรรมชาติแล้วก็ได้ส่งเสริมในการอนุรักษ์ป่าโครงการสวมหมวกให้ดอยให้กับราษฎรในพื้นที่แล้วก็โครงการหมู่บ้านคาร์บอนต่ำซึ่งหมู่บ้านนอแลก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับในปี2565จากปัญหาการปลูกพืชเชิงเดียวเช่นการปลูกข้าวโพดการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยขาดหลักการที่เหมาะสมตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทำให้เกิดปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าเสื่อมโทรมในระยะยาวได้จึงได้เป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการสวมหมวกให้ดอยของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้ปกคลุมทั่วขุนเขาโดยเน้นการปลูกพืชแบบวรรณเกษตรผสมผสานโดยการปลูกไม้ป่าผสมไม้ยืนต้นหรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงเกิดการเกื้อกูลให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาป่าอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันภายใต้แนวคิดพระราชทานการสร้างป่า3อย่างประโยชน์4อย่างต่อยอดนำไปพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโครงการสมุกให้ดอยเนี่ยสู่เส้นทางพัฒนายั่งยืนเนี่ยได้สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรบ้านนอนแลเนี่ยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีไหนมาแล้วคะการสวมหมวกให้ดอยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2564แล้วครับซึ่งก่อนนั้นเรามีป่าชุมชนที่ต่อยอดมีป่าชุมชนมีโครงการหมู่บ้านข้าวมันต่อมต่ำเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการจัดการขยะการปลูกป่าก็แทนแต่ว่าโครงการสวมหมวกให้ดอยเพิ่งเราได้ต่อยอดจากป่าชุมชนไปสู่ดอยที่มีพื้นที่การเกษตรที่เป็นเขาหัวโล้นต่างๆปัจจุบันก็มีการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นอย่างเช่นลูกท้ออะโวคาโดพืชคลุมคลุมข้างบนแล้วก็ตามด้วยกาแฟกับปัจจุบันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยป่าจะเป็นโล้นเลยเพราะเราเติบโตที่นั่นปัจจุบันเนี่ยป่าที่เป็นที่เราแบ่งโซนแต่ละชุมชนเนี่ยจะเป็นเขียวขจีเลยรองรับต้นน้ำเป็นน้ำของหมู่บ้านเลยที่สามารถเราเลี้ยงให้ชุมชนได้ครับผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือสนับสนุนของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
ได้ปรับเปลี่ยนผืนดินจากร่องรอยของการทำไร่หมุนเวียนสู่พื้นที่ป่าสีเขียวของป่าชุมชนในพื้นที่ความสำเร็จของโครงการสวมหมวกให้ดอยจากจุดเล็กๆจะขยายเติบโตไปสู่พื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบยั่งยืนของโครงการหลวงตลอดไปโครงการสวมหมวกให้ดอยของมูลนิธิโครงการหลวงคือเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาวนานาชนิดสร้างรายได้ที่มั่นคงที่สำคัญแนวทางแห่งพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้นำมาสู่ความรู้รักสามัคคีและการเอื้อประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนของชุมชนบนดอยสูงสวัสดีค่ะ